วันนี้ผมอยู่ที่ไหนรู้ไหมครับว้าวนี่คือบล็อกแรกของผมและผมจะทำมันดีสุดครับวันนี้นะครับเราต้องกลับแล้วเพราะว่าฝนนะฮะไอ้เหี้ยฝนนะมันตกนะฮะเข้าใจไหมก็เรากดไหมทำไมฝนตกใช่ไหมใช่โกรธโกรธมากตกตกแต่กันวันนี้เป็นวันที่หนาวมากผมอยู่กับเพื่อนๆแน่นอนว่ามันเป็นป่าดิบชื้นที่ผมต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินทางมากและเมื่อผมเจอสัตว์ผมต้องปฏิบัติกับมันด้วยความหยั่งเกรงแต่ก่อนหน้านั้นเองผมต้องทำความเข้าใจกับสถานที่นี้ก่อนมันอยู่ในเขตหน้าหนาวและในนี้เป็นฤดูฝนแน่นอนว่ายุงลายกำลังออกไข่ผมต้องค่อยๆเดินและระมัดระวังตัวเป็นอย่างมากตอนนี้เราต้องกลับไปข้างบนนู้นอย่าใช่ไกลมากเฮ้ยเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะตรงเนี้ยจุดชมวิวผาดำนะครับต้องมาประมาณสักหน้าหนาวไม่ก็หน้าร้อนไปเลยพอมาหน้าฝนเนี่ย มึง ต้องเจอกับฝนกับหมอกที่หนาสัตว์สัตว์แล้วก็เหนื่อยมากครับฝนเนี่ยฝนมาแล้วฝนนะครับเรากำลังวิ่งหนีอะไรบางอย่างนี่คือฝนนี่ดูดิฝนนี่เลยคือเดินไปทางไหนก็มีแต่หมอกดูดิดูมันคือเดินไปทางไหนก็มีแต่หมอกก็มีแต่หมอกหมอกไม่ขดเยอะครับดูหมอกดิมาเนี่ยทั้งทีเจอหมอกนี่ก็ดีแล้วเลยแต่หมอกไม่คุ้มเฮี้ยมันโคตรเฮี้ยเลยตอนนี้ดูดิฟังเสียงไอ้เหี้ยฝนนะครับโอ้ยสวัสดีครับที่เดิมครับเมื่อกี้เดินลงไป3รอบแล้วครับแต่สุดท้ายเรากลับไปที่เดิมไอ้ฝนเหี้ยนี่แต่ตั้งนี้ฝนตกของจริงโอ้รู้สึกเฟลไหมครับคุณแบกิวเหตุการณ์แบบนี้ผมต้องถ้าเกิดผมไปข้างหน้าผมควรจะต้องเช็คให้ดีกว่านี้แต่ได้รายการใช่เพราะมันแบบโคตรเลวร้ายนะอากาศแบบนี้กับสังคมแบบนี้นะครับแย่มากนะครับดูไปนะครับโอเค1ชั่วโมงผ่านไปมาดูสีหน้าทุกคนกันก่อนฝนตกแม่งชั่วโมงนึงละมันตกดูดูสิฮะมันตกไม่หยุดไปไหนก็ไม่ได้อยู่ที่เดิมเป็นบล็อกแรกที่แบบโหคนขี้
น้ำตกวังโกบาลเป็นที่สุดท้ายที่ผมจะมาแล้วเราก็จบบล็อกนี้เพียงแค่นี้นะครับชมวิวสวยๆกันเลยดีกว่าไม่หยุดแล้วแล้วก็ได้เวลากลับบ้านบ๊ายบายเจ